สวัสดีครับพบกันเช่นเคยช่องหนุ่มเมืองชนชาแนลนะวันนี้เรามาอยู่ที่กะหรี่ตกงานมาขายยำยำพกตกกีนะฝนก็ตกนะครับวันนี้นะหนุ่มเมืองชนชาแนลตากฝนเลยนี่นะเดี๋ยวไปดูยำแซ่บๆกันนะครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่มาอีกแล้วน้องสวยสวัสดีจ้าสวัสดีครับนี่นะนี่นะฝนก็ตกยำก็ตกยำก็ต้องขายยำก็ต้องขายนะงงมากเปิดมาเดือนนึงฝนตก20วันอะไรคะเนี่ยคืออะไรคะเปิดร้านขายได้1เดือนฝนตก20วันพายุเข้าพอชุดแม่ค้าหรือเปล่าหลอกล่อหรือเปล่านี่นะก็มาสิคะเออก็มากินยำสิคะนี่นะอร่อยไม่ไหวยั่วๆค่ะยั่วๆนี่นะน้ำปลาสูตรพิเศษเหมือนเดิมนะสูตรพิเศษค่ะงัวกว่านี้ก็แม่ค้าแล้วแหละนะที่ไปที่มาของยำคกจกกีนะจกอย่างเดียวนะก็จกไปเลยสิคะรออะไรอยู่ถ้าอยากแซ่บให้แนะนำว่าอะไรนะตะโกนว่าอะไรนะตัดอร่อยไม่ไหวนี่นะขนาดฝนตกยังยำกันไม่หยุดนะยำอุตลุดนะเปิดไม่ได้1เดือนฝนตก20วันฟ้าฝนไม่รอความอร่อยนะคะอันนี้เป็นเมนูอะไรครับน้องบีบน้องบีบอันนี้เป็นยำหมูยอไข่แดงค่ะ80บาท80บาทจุกๆนะแต่น้องขอพิเศษให้ข้าวโพดแล้วก็แสดงว่าลูกค้าประจำใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวสัมภาษณ์ลูกค้าหน่อยนี่นะลูกค้าประจำกินประจำไหมครับรสชาติเป็นไงครับอร่อยอร่อยไหมครับถ้าอร่อยร้องไงครับนี่นะลูกค้าประจำเลยนะอร่อยให้ลองตาสนะนี่นะเรียบร้อยนะนี่นะสีเนาะนี่นะจับดูหน่อยเขาดูหน่อยนี่นะนี่นะถ้าอร่อยให้ร้องเลยนะครับขอบคุณค่ะดีค่ะวันนี้แม่ค้ามายั่วๆตามคำเรียกร้องของ FC ในวันนั้นนะคะพี่หนุ่มเมืองชนของเราก็ตามมามันแซ่บมันนัวมันดูความเซ็กซี่ได้ไหมพี่ถามอะไรก็ได้นะโอเคค่ะร้านเปิดได้กี่เดือนแล้วครับอ๋อเนี่ยเพิ่งทำร้านใหม่ได้ประมาณเดือนกว่าเองค่ะใช่ค่ะแล้วเมื่อก่อนทำงานอะไรครับเมื่อก่อนเปิดเป็นร้านอาหารแบบเป็นร้านนั่งทานเป็นร้านส้มตำอาหารอีสานอย่างเงี้ยค่ะเปิดที่ตัวเมืองชนเลยแล้วตอนนี้เราโดนโควิดบ่อยเราก็เลยย้ายมาเปิดที่บ้านบึงแล้วก็มาอาศัยหน้าร้านพี่ๆทำเป็นยำคกจกกีแต่กระแสตอบรับดีมากน่าจะได้ทำเรื่อยๆค่ะในการขายยำครั้งนี้แล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจะได้เปิดเป็นร้านนั่งทานแบบส่วนตัวเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ใส่ชุดแบบนี้ขายครับปกติเราเป็นคนชอบปาร์ตี้อยู่แล้วเราเป็นชอบปาร์ตี้ในร้านเหล้าอย่างเงี้ยเราก็จะมีสไตล์ของเราเพราะว่าทุกกิจกรรมของเราเราก็จะแบบสร้างความสุขให้อย่างวันปีใหม่อย่างเงี้ยเราก็นำตุ๊กตาไปแจกเด็กๆตามเทศบาลบ้านสวนทำนองเนี้ยค่ะเราก็แต่งมานานแล้วแหละในลูกนี้ของเราเพราะว่ามันเป็นการแบบเป็นหัวโขนของเราในการแสดงออกครั้งนี้แสดงออกให้แบบลูกค้าแบบมีความสุขเอนเตอร์เทนไปกับเราเราก็แต่งตัวแบบแซ่บๆนัวๆหลอกล่อผู้ชายมีอะไรจะฝากบอก FC ไหมครับก็อยากให้ FC มาลองทานนะคะร้านยำคกจกกีขาเข้าบ้านบึงเรานะคะก่อนถึงโรงพยาบาลบ้านบึงประมาณ200เมตรอยู่ฝั่งซ้ายหน้าก๋วยเตี๋ยวเรือนายช่าง22สาขา22นะครับแวะมาทานก๋วยเตี๋ยวได้แล้วก็ยำคกจกกีของเราได้อร่อยทั้งก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ยำเลยนะคะขายวันไหนปิดวันไหนเปิดวันไหนกี่โมงถึงกี่โมงครับตอนนี้ขายทุกวันขายทุกวันเปิดประมาณ11โมงครึ่งของหมดน่าจะประมาณ5โมงครับผมแต่ต่อไปในอนาคตเดี๋ยวเราจะขยายเวลาปิดอีกครั้งนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราน่าจะแบบทำเวลาช่วงแบบลูกค้าช่วงเย็นด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่ปกติก็จะปิดประมาณ5โมงเพราะว่าของเราหมดแล้วเราก็ขายไปเรื่อยๆจนของหมดอ่ะครับ
ครับผมค่ะเดี๋ยวมาดูน้องพีชยำต่อนะครับสวัสดีขอบคุณมากครับน้องพีชได้ค่ะขอบคุณค่ะต่อด้วยยำอะไรครับน้องบีชยำไหลบัวจ้ะใส่อะไรกุ้งสดเหรอได้กินนี่เหรอโอเคยำอะไรครับเป็นยำแล้วก็เพิ่มไหลบัวลงไปค่ะยำกุ้งสดยำกุ้งสดไหลบัวกุ้งสดนะเมนูที่เท่าไหร่ครับ80บาท80บาทบวกไหลบัว20บาทบวกไหลบัว10บาทถ้าคนไหนอยากทานไหลบัวก็เพิ่มไหลบัวไปบวกเพิ่ม20บาทนี่นะฝนตกก็เอาไม่อยู่นะร้านนี้นะก็ขายไปเลยสิคะไม่ว่าฟ้าฝนพายุทำอะไรนางไม่ได้นะก็ดูทรงผมสิคะต้านพายุขนาดนี้ก็ลงมาเลยสิคะเต็นท์ปิวแต่ผมไม่ปิวนี่เป็นไงเต็นท์ปิวผมไม่ปิวตามด้วยปลาสูตรพิเศษนะสูตรผีไม่บอกสูตรเลยนะครับผีไม่บอกกระเทยบอกเองผีไม่บอกแต่กระเทยบอกเองหน้าอะไรบัวเป็นไงครับแม่ค้าสวยไหมFC นะจกอย่างเดียวนะที่มาของยำคกจกจีนะแล้วก็จกไปเลยสิคะนี่นะไอ้จกจีอ่ะจกจีแม่ค้าอืมแม่ค้าน่ารักนะครับเป็นกันเองนะทั้งแซ่บทั้งอิ่มแล้วสนุกนะมาร้านนี้นะนะไหลบัวแบบนี้เลยนะไหลบัวนะมาเป็นสายเลยนะครับก็ตัดเลยค่ะไหลบัวนี่อย่าบอกลอยคอเก็บมาเองนะครับแน่นอนแน่นอนก็ดูสิสายกันแทนวันนั้นคุณพี่ก็มากินไหลบัวไปใช่สายคุ้มมากอยากให้ลูกค้ามาดูจริงๆเลยอืมแซ่บไหมเอาอะไรมา80บาทเดี๋ยวนี้เป็นยำอะไรครับกุ้งสดไข่ปลาค่ะไข่ปลาเรียวเซียวกุ้งสดไข่ปลาเรียวเซียวนะเท่าไหร่ครับเมนูนี้ในไลน์แมนจะเป็นราคา200บาทแต่หน้าร้านเรา150บาทนะคะอ๋อเพราะว่าไลน์แมนเราเข้าร่วม GP ส่งฟรี3กิโลแรกอ๋ออันนี้ของไลน์แมนเหรอครับใช่ค่ะร้านเรามีไลน์แมนเลยนะนี่นะมีเดลิเวอรี่ไลน์แมนด้วยนะใช่ใครไม่อยากออกมาฝนตกแบบนี้นะสั่งไลน์แมนได้นะครับผมมีควงสากด้วยเหรอครับมีค่ะโอ้ยมีควงสากใครอยากเห็นควงสากครับนะน้ำปลาสูตรผีไม่บอกแต่กระเทยบอกนะแซ่บไม่ไหวเลยไม่ไหวยั่วๆนะ
กจกอะไรสิคะนี่นะที่มาของยำโคกจกจีนะจกอย่างเดียวนะครับแล้วก็มายำในโคกนะครับนะใส่กล่องชนะสวยงามนะกล่องนี้ไม่ได้คิดเงินเพิ่มนะไม่คิดค่ะกล่องไม่ได้คิดเงินเพิ่มนะแล้วใส่ไข่ปลาลงไปนะไข่ปลาไม่กระโปรนะจบอย่างเดียวเลยจบไปเลยที่ค้าจบไปเลยที่ค้าที่ไหนไซเอต้าปิดฝาค่ะน้ำสวยนี่นะน้ำสวยปิดฝาจ้าน้ำสวยเป็นพนักงานดีเด่นสวยสวยกว่าแม่ค้าก็น้ำสวยนั่นแหละอันนี้แยกน้ำกลับบ้านเป็นยำเลยครับกุ้งสดไข่แดงกับยำหอยนางรมค่ะกุ้งสดไข่แดงกับหอยนางรมนะใช่ค่ะนะกุ้งสดไข่แดงหอยนางรมเท่าไหร่ครับหอยนางรม80บาทเองหอยนางรม80กุ้งสดไข่แดง101ค่ะกุ้งสดไข่แดง100นะนี่นะหอยนางรมตัวใหญ่เลยนะเดี๋ยวดูน้องบิดทำน้ำยำนะไม่รู้จะมีควงสากไหมเอ่ยคลิปนี้จะได้ดูไหมเอ่ยควงไม่ได้ติดคานควงไม่ได้ติดคานนี่นะอันนี้เราจะทำน้ำยำรวมพร้อมกันเลยนะอ๋อทำทีเดียว2กล่องเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาลูกค้าด้วยก็ต้องบดมะเขือเทศลงไปนะครับให้ความเปรี้ยวของน้ำมะเขือเทศออกมาทั้งความเปรี้ยวแล้วก็ความนัวของมันบางคนคิดว่าเรานัวผงชูรสไม่ใช่เลยมะเขือเทศมันก็สามารถสร้างความนัวของมันได้นี่นะเราก็ต้องตำให้แหลกมันเป็นเทคนิคแต่เราก็บอกได้ค่ะถ้าอยากไปใช้ตามก็ได้นะครับใช่น้องบีบบอกไม่หวงสูตรนะบางร้านเขาจะใส่ไปเฉยๆแล้วเขาไม่ได้ตำแล้วน้ำมันก็ไม่ค่อยออกนี่คือผลประโยชน์ของมะเขือเทศเราใส่ไปแล้วเราก็ต้องตำให้ละเอียดนะเน้นย้ำมะนาวสดแท้ 100% นะครับทั้งบีบทั้งจกกันนี่เห็นนะนี่นะแบบนี้เลยนะเอาแพงพริกแพงเนี่ยแท้ตายแต่เราก็ไม่ขึ้นราคานะมะนาวแพงพริกแพงเนี่ยแท้ตายเพราะร้านนี้จกนัวจกนัวอย่างเดียวนะขอทำแบบนี้
เราต้องชิมอร่อยตัดอร่อยให้ร้องไงครับตัดน้ำยำจะแยกแบบนี้เลยนะครับน้ำแบบนี้เลยนะน้ำยำแยกใส่กระปุกให้ลูกค้าเพราะลูกค้าจะได้สะดวกในการเทแล้วก็รับประทานไม่ว่าจะฝนพายุทำอะไรเขาไม่ได้นะร้านนี้นะร้านน้องใหม่นะกระแสมาแรงนะครับตัดไม่ไหวครับตัดไม่ไหวแล้วครับนี่นะไหนไหนน้องไปทำอะไรครับไปส่งยำลูกค้าที่พิซซี่ค่ะไปส่งยำนะตากฝนเนี่ยนะใช่ค่ะลูกค้าต้องได้กินค่ะต้องจะตกแดดจะออกเราต้องส่งค่ะนี่นะนี่นะกับความใส่ใจลูกค้าบ๊ายบายเดินทางปลอดภัยนะครับน้องสวยนี่นะไปแล้วนะไปส่งยำนะนี่นะสวัสดีค่ะร้านยำคกจกกีนะคะเราก็มาถึงช่วงท้ายในการที่จะมารีวิวร้านยำเล็กๆของเราก็ต้องขอบคุณพี่หนุ่มเมืองชนชาแนลด้วยนะคะที่แบบให้ความสำคัญแล้วก็มารีวิวของเรากระแสเราก็ดีมากๆเลยต้องขอขอบคุณพี่หนุ่มอีกครั้งแล้วก็บีก็ขอฝากร้านยำคกจกกีของบีด้วยนะคะว่าลูกค้าท่านใดที่เข้ามาในบ้านบึงหรือมาเที่ยวบ้านบึงก็แวะมารับประทานหรือก็มาลองชิมยำของเราได้รสชาติของยำเราไม่ค่อยอร่อยเท่าแม่ค้าหรอกค่ะก็มาสิคะไอ้เต้าร้านตั้งตรงไหนครับร้านตั้งอยู่ทางเข้าบ้านบึงถนนบ้านบึงชลบุรีนะคะอยู่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนายช่าง22ก็แวะมาทานก๋วยเตี๋ยวได้แล้วก็แวะทานยำของเราได้นะคะเพราะว่าร้านเราเป็นร้านเดียวกันค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องบีมากค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหนุ่มเมืองชนชาแนลด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะเดี๋ยวเวลาจะมาเก็บคลิปให้ดูอีกนะครับสวัสดีครับ